สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกวิจารณ์หนักสวยดังระดับโลกได้เพราะเกาหลีขึ้นแท่นเป็นศิลปินชาวไทยที่โด่งดังระดับโลกไปแล้วสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลซึ่งนอกจากความสามารถจากการร้องแรปและการเต้นของเธอที่โดดเด่นแล้วดูเหมือนรูปร่างหน้าตาก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ตกแฟนๆทั่วโลกได้จนขึ้นแท่นเป็นสมาชิกวงที่มีผู้ติดตามอินสตาแกรมมากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นในสายตาของบรรดาเนทิเซนเกาหลีกลับมองต่างออกไปโดยมองว่าที่ลิซ่ามีความสวยโดดเด่นจนแฟนๆทั่วโลกหลงไหลคลั่งคล้ายและเรียกเธอว่าตุ๊กตาบาร์บี้นั้นก็เพราะอิทธิฤทธิ์มนต์เมคอัพและการเปลี่ยนลุคของเมคอัพอาร์ติสต์และสไตลิสต์ชาวเกาหลีใต้ทั้งนั้นเรียกง่ายๆว่าสวยได้เพราะเกาหลีปั้นนั่นเองโดยเฉพาะในงานล่าสุดที่ลิซ่าและเพื่อนๆ Blackpink ไปร่วมงานอย่าง Golden Disc Awards ซึ่งลิซ่าสวยหวานปนเซ็กซี่มากับเดรสเปิดไหล่สะกดสายตาใครต่อใครไม่น้อยเหล่าเนติเซนกิมจิก็เลยได้ทีดาน่าเน็บทันใดเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างเรารวบรวมมาฝากให้ได้ฟังกันครับปลอโปรดใช้วิจารณญาณความคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นที่อาจจะมีอคติส่วนตัวปะปนมาด้วยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ทั้งหมด 1. ด้วยการแต่งหน้าและผมบลอนด์เธอดูสวยราวกับพุทธสาวรัสเซียแต่เมื่อไรก็ตามที่เธอกลับไปย้อมผมดำรวมทั้งลบเมคอัพทิ้งเธอก็จะหน้าตาพื้นไทยๆ 2. ลิซ่ามีสัดส่วนที่สวยงามดุจนางแบบ 3. พร้อมอะไรขนาดนั้นเหมือนกระดูกเดินได้ในชีวิตจริงแต่ก็นะคนดังต้องผอมให้ขึ้นกล้องเข้าใจได้เข้าใจได้ 4. เธอไม่ควรไปออกรายการเรียลเมนเพราะมันทำให้หน้าตาจริงๆของเธอถูกเผย 5. พลังอันมหัศจรรย์ของเมคอัพเกาหลี 6. พวกคุณเคยเห็นภาพก่อนสัญญกรรมของเธอหรือยังฮ่าๆๆ 7. ในการฝึกทหารเธอดูแตกต่างและไม่สวยเหมือนในภาพนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ